วันนี้คุณลงเอากระถินมาคืนวัดเพราะว่าเอามาแล้วเอาถังไปปักเงินแลกเงินจากธนาคารมาแล้วก็ปักแล้วก็มีผู้มาร่วมด้วยก็โอเคพาไปถ่ายรูปข้างนอกเนาะวัดสำนักสงฆ์ที่มาทำประจำคือณที่นี้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ได้11-12ปีแล้วเนาะก็มาที่นี่ตลอดแล้วก็ดีวันนี้วันพระด้วยไงคนคนนั้นก็ชอบคุยกับผู้ที่มาทำบุญด้วยประจำอันนี้คือน้องเล็กไปถ่ายจากหน้าสถานที่เนาะถ่ายประจำอยู่นะวันนี้วันที่26พี่พาเนาะ25ตุลาคมก็เลยมาถ่ายด้านนอกหน่อยที่นี่ก็สวยดีนะมาประจำองค์พระที่ยืนตระหง่านอยู่นั่นนะเหมือนที่ไปทำบุญไว้กับวัดหลวงพ่อประสาทที่วัดกลางบางปะม้าเมื่อปี2555ร่วมถวายทำบุญแต่ว่าพระองค์นั้นน่ะใหญ่มากเพราะว่ายืนอยู่บนเขาบอกบนหลังศาลาเนาะที่ใหญ่ๆของวัดกลางบางปะม้าน่ะหลวงพ่อบอกว่าตอนที่ท่านแจ้งในโบสถ์ไม่ใช่แจ้งในศาลาเนาะว่าจะมีการอะไรนะหล่อพระใหญ่ๆสักองค์หนึ่งบนหลังคาน่ะแล้วก็บอกว่างบประมาณ5ล้านเราอะนั่งฟังอยู่เนาะแต่คุณลมฟังแต่เขาไม่ค่อยได้ยินไงหูเขาอื้อได้ยินหลวงพ่อว่าจะสร้างในงบของ5ล้านเราเองอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะจับมือคุณสามีได้วิ่งไปข้างหน้าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ข้างบนเนาะที่อยู่บนศาลาคือวันนั้นวันพระเหมือนกันท่านก็โฆษณาประชาสัมพันธ์จะหล่อพระสูงบนหลังคาของศาลานั่นแหละวัดกลางบางประมาเราก็พาคุณสามีเข้าไปหาท่านตรงนั้นเลยแล้วก็บอกว่าดิฉันจะร่วมก่อสร้างด้วยแต่ว่าไม่สามารถก่อสร้างได้ถึง5ล้านก็ขอร่วมแค่ล้านเดียวแล้วก็ได้นำเงินถวายท่านแล้วท่านก็ให้ใบอนุโมทนามาก็ยินดีมากเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเราได้อะไรนะหล่อพระที่เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะแล้วก็อยู่บนที่ที่ผู้คนสามารถไปสักการะได้เราก็ยินดีมากเราก็ทำบุญกับท่านไปแต่ว่าเรียกว่าองค์สักกยมุนีแล้วก็ยืนตระหง่านอยู่บนหลังบนศาลาของวัดกลางบางปะม้าแล้วก็วันที่5พฤศจิกายนนี้คุณลมก็ได้เสียบเงินเนาะแบงค์อ่ะเพื่อทอดกฐินแล้วก็มีคนมาร่วมเขาเรียกอะไรนะเสียบแบงค์อ่ะในกระถางก
เพื่อทอดกฐินวันที่5พฤศจิกาด้วยแล้วต่อจากนี้เราก็เมื่อทำบุญเสร็จเนี่ยก็น่าจะไปหาอะไรที่หาอาหารทานแหละแต่ตอนนี้ยังนะเพราะตอนนี้เพิ่งจะยังไม่ได้สวดเลยอันนี้มีตู้เติมบุญขอพรกับท้าวเวสสุวรรณด้วยบารมีแห่งท้าวเวสสุวรรณดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยสาธุสาธุสาธุอ๋อเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ด้วยอันนี้มีปิ่นโตเสบียงคลิปนะทำทานสะสมบุญทำบุญให้พระสงฆ์อาพาธปิ่นโตเสบียงบุญเพื่อตัวท่านและครอบครัวหลวงพ่อท่าจะมาแล้วแหละเมื่อกี้นี้เห็นรถที่พาท่านไปเขาเรียกเลยนะไปให้คนตักบาตรอะดูไปขนาดอยู่กับพระนานๆคำพูดบางคำก็ยังจำไม่ได้เลยเพราะอายุมันเยอะอะคุณค่ะทุกวัดมีพญานาคหมดเลยอะแสดงว่าพญานาคมีจริงเนาะพระพุทธเจ้าบอกมีจริงแต่ว่าถ้าเราต้องการนิพพานอะเราต้องยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักวันที่5พฤศจิกาคุณการทอดกฐินนะป้ายทอดกฐินคุณเห็นไหมอ่ะ5พฤศจิกาตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน12ลงน้ำแข็งหลอดทานทิพย์โดยคุณอดิชัยคุณนิตยาสุพัฒนาวิวานิชกุลทอดกฐินประจำปีณสำนักปฏิบัติธรรมเทพิทักษ์ผลแสนสุขเมืองชลบุรีโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ